สวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวนะครับผมชื่อคุณปูนะครับดังเดิมนะครับเป็นคนจังหวัดพัทลุงนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กรุงเทพนะครับอยู่ส่วนจตุจักรมาค้าขายลูกเป็ดลูกไก่อยู่5ปีแล้วครับตอนนี้5ปีแล้วเดี๋ยวดูครับนี่ครับนี่ติอยู่ผมนะเป็นคนพัทลุงนะครับมาค้าขายลูกเป็ดลูกไก่อยู่5ปีแล้วนะครับสิ่งสำคัญของการค้าขายลูกเป็ดลูกไก่นี่ก็คือความสื่อสัตย์สื่อตรงต่อลูกค้านะครับโดยเฉพาะเป็ดไข่นะครับเป็ดเมียก็ต้องไข่เป็นเป็ดเมียแน่นอนครับตัวเมียทุกตัวก็ไม่มีคำว่าตัวเมียหมดไปใส่ตัวผู้ไม่ใช่นะครับนะครับสำหรับเป็ดพันไข่นะครับเป็นพันกากีเกนเบลนะครับตัวนี้เอาไปเลี้ยง6เดือนไข่ครับเลี้ยง6เดือนไข่ช่วงแรกก็การเลี้ยงให้กินอาหารไก่เนื้อก่อนครับประมาณเดือนแรกนะเดือนที่2 3 4 5นะครับให้กินรำกินยวกกินอาหารที่5ได้ในท้องถิ่นนะครับหลังจากนั้นเดือนที่6เราก็ให้กินอาหารเป็ดไข่โดยเฉพาะหรือว่าให้กินกากอ้อยกากปูนะครับซึ่งถ้าเป็นจังหวัดปากใต้นี่แทบจังหวัดใจทะเลนี่ห่างายมากครับผมเคยส่งไประนองนะครับแทบนั้นเนี่ยมีปลาเยอะมีเศษอ้อยเศษปูนะครับเป้าหมายเป็ดกินนะครับตัวไวหรือว่าแทบจังหวัดสงขลาแทบนครศรีธรรมราชนะครับแทบนั้นเนี่ยลูกค้าผมจะเป็นเจ้าประมงอยู่แขเลนะครับแทบนั้นก็จะถ้าแหล่งอาหารให้เป็ดกินเนี่ยได้เยอะมากนะครับแทบจะไม่ต้องจ่ายว่าเลยครับนะครับสำหรับเป็ดไข่ในผมว่าเหมาะที่จะเลี้ยงต่างตายนะครับสำหรับการส่งนะครับสั่งผมในผมส่งได้หลายทางนะครับถ้าเป็นแทบปูเก็ตกระบี่ปังง่านะครับผมส่งละตัวฝากละตัวไปเยาวรอยส่งรอยสามรอยสี่รอยห้ารอยส่งได้เต้ครับหรือว่าถ้าเป็นแทบจังหวัดเต็มมีรถไฟนะครับจุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชปัตตานีหัดใหญ่หรือว่าปัตตานียะลานราธิวาสนะครับผมก็ส่งโดยรถไฟนะครับสำหรับการส่งโดยรถไฟนี้ผมคิดค่าส่งกล่องละ400บาทเท่านั้นนะครับกล่องละ400ตอนนี้ลูกเป็ดใกล้อยู่ตัว30บาทครับแล้วก็เป็นตัวเมียแน่นอนครับเป็นตัวเมียของแต่นะครับพวกเรารับประกันครับนะซึ่งในการเดินทางนี่หากมีความเสียหายนี่เรารับผิดชอบพันนี้ครับถ้าตาย10ตัวผมให้ตัว30บาทเขาเอา10คูณ30แล้วก็ถอนเงินให้นะครับถ้าบันทึกติดต่อผมมาที่เบอร์หลังที่ผิวนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเป็นใครตัว30บาท